เย้ครับผมก็ได้แค่ลงเดอะสเตทแล้วนะครับสำหรับทีมทีวีมิสซิ่งคอนอินจากาตาเดอะดีเซียเหมือนที่บอกไปว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่แค่ที่ได้มาที่จาการ์ตานะครับอินโดนีเซียใช่แล้วต้องบอกเลยว่าแฟนๆอินโดเนี่ยน่ารักมากๆเลยให้เสียงกรี๊ดเราแบบทะลุอินเดียเข้าไปอันไหนขอสัมภาษณ์ทุกคนเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างอ่ะอย่างนี้ด้วยเลยผมว่าดีใจมากครับที่ขนาดใส่เกียร์ต่อทางเพลงเลือกเขาทุกคนคือแบบร้องกรี๊ดแบบจะรู้สึกว่าไม่ที่ฝันได้ยินพลังงานของทุกคนแล้วก็แบบดีใจมากแล้วก็เราอาจจะได้เจอกันหลายรอบเลยครับคือมันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นอ่ะผมเวลาเราลงโซเชียลอ่ะเป็นสังเกตทุกคนเลยอ่ะเวลาทุกคนลงโซเชียลเลยจะมีแฟนคลับอินโดนีเซียมาเม้นท์ชมเราตลอดเวลาเลยชอบเป็นแบบปีใช่ในยอดติเกตก็แต่ว่าคุณอินโดก็ถือเป็นแบบไฟลับเราอยู่มากทำนี้ได้มาเจอในยูทูบอินโดก็ว้าวได้เจอเขาจริงๆผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขาที่ดีใจเย็นใจเราแล้วก็ดีใจที่เจอเขามากแล้ววันนี้เราก็เตรียมแบบของขวัญพิเศษเล็กๆน้อยๆนะก็คือแบบยิ้มหลุดพวกเราก็ได้ทำการกินซาเนติกไม่ได้กิ่งไม่ได้กิ่งทุกคนดูชื่นชอบใช่ทุกคนดูชื่นชอบแล้วคุณรู้สึกว่าพลังของเราได้ดีมากเหมือนกันตรงนี้แต่ว่าแต่ที่ทำให้เราได้ดีในแบบที่พวกเราสามารถทำได้แล้วเก่งมากก็บอกว่ามีสิ่งความคาดหวังพวกเราไม่อยากจะได้มาแต่ได้มาจากคนหลายๆที่หลายๆประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเลยที่เป็นไรและที่สำคัญเรามีคอลแลบโชว์กับพี่โฟร์ด้วยเป็นอย่างไรคะลูกก็ที่ญี่ปุ่นเขาคอลแลบที่ดุแต่ว่าวันนี้มาที่อินโดนะคอลแลบโชว์เวลาน้อยมากจริงน้อยมากเขามาให้คนเดียวก็คือก็รับข้าวแล้วก็กลับไปต่อคนเดียวบ้านเลยจริงๆแม่ดูนี้ดูนี้มันจริงมันจริงไงตอนเจอโฟร์เนี่ยเริ่มละสองเต้นละสามเต้นละนู่นถึงวันไม่แต่ถ้าเป็นความโมเสกสนุกมากคือมองบัฟเฟ่ยังมองหน้ากันถึงความสนุกมากเลยใช่ไหมยิ้มแบบเขินๆจริงแบบตอนผมแม่งผมมองหน้าแบบเลโก้หน้าเดียวหน้าที่ผมคือแบบน่ารับพลังงานทุกคนมากแล้วแบบส่งให้โฟร์ด้วยแล้วโฟร์จะส่งให้ชูใช่ถ้าส่งกับยี่สิบรองถ้าอยากให้มีคอนแทคก็ดีก็ได้คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาถ้าคอมเมนต์เป็นยังไงก็เป็นแรงดึงดูดให้กับเราตามกันกับไลค์แค่ได้